ครับก็ต่อกันในคลิปที่2นะครับจะพาไปดูชั้นลอยนะครับแล้วก็ชั้น2นะครับอันนี้เป็นลักษณะของบันไดขึ้นนะครับของเราก็ลักษณะของบันไดนะครับเราก็กว้างอยู่ประมาณ100นะครับ100เซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นลักษณะบันไดทั่วไปนะครับอันนี้ชั้นลอยนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเป็นชั้นลอยเนี่ยจริงๆนะครับก็คือเป็นส่วนของที่ทำงานนะครับแล้วก็เป็นที่พักผ่อนของคนไข้ที่ full conscious นะครับที่กอโคม่าดีนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งทำสัญญานะครับหรือว่านายจ้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับเวลามองไปนะครับก็จะเห็นผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าเราเป็นชั้นลอยแล้วเราไม่ได้ปิดใส่เพดานนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมของการมุมทำงานนะครับแล้วก็ลักษณะของการโฟลว์อากาศนะครับก็จะโล่งนะครับแล้วก็ส่วนผู้ดำเนินการนะครับหรือว่าก็จะตรงนี้เราจะเป็นมุมจัดยาด้วยนะครับเป็นมุมจัดยาผู้สูงอายุแล้วผู้ให้บริการเนี่ยครับเขาก็จะทำการมาเบิกยาที่นี่นะครับเราจะจัดยาเป็นวันนะครับแล้วเราก็จะใส่กล่องเป็นเช้าแบบแล้วก็ลักษณะของยานะครับเราก็จะเป็นเตียงของใครของมันแบบนี้ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นเนี่ยครับเรามีผู้สูงอายุ4ท่านเราก็จะมียา4กล่องนะครับแล้วก็จะเป็นของใครของมันนะครับแล้วก็ลักษณะของใบยาเราก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้แฟ้มยาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะเอายาของแฟ้มยาของผู้สูงอายุเนี่ยทุกเตียงนะครับมาใส่แฟ้มเพื่อที่จะให้ผู้ให้บริการนะครับอันนี้เราก็จะมีใบ medication leg consign นะครับอันนี้เราก็จะมีบอกเลยว่าคนไข้เริ่มเมื่อไหร่หยุดเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็น med sheet นะครับ medication record นะครับว่าคนไข้กินยังไงนะครับผู้ดูแลเขาก็จะให้แล้วเขาก็จะเซ็นยานะครับเพราะว่าป้องกันเรื่องของ medication error นะครับส่วนอันนี้เป็นชาร์ตของผู้สูงอายุนะครับเราก็จะมีชาร์ตของใครของมันนะครับอย่างในตัวอย่างที่เราส่งไปให้ผู้ท่านดูนะครับเราก็จะเป็นตัวอย่างแค่เตียงเดียวก็คือเตียง4นะครับเราก็จะมีเรื่องของการบันทึกทางการพยาบาลโดยการใช้โฟกัสลิสต์นะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะมีการประเมิน ADL คนไข้นะครับพอได้ ADL เราก็จะวางแผนการพยาบาลเป็น Daily Nursing Care นะครับให้กับผู้ดูแลนะครับแล้วก็ผู้ดูแลก็มีหน้าที่ปฏิบัติตาม daily nursing care ที่กลุ่มทีมผู้ดำเนินการวางแผนให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์เนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นยาหรือว่าวันนัด follow up หรือว่าอาหารหรือว่าโรคประจำตัวต่างๆเราก็จะโน้ตไว้ใบสัญญาใบ assessment คนไข้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นสัญญาทุกอย่างนะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของใบเรคคอร์ดนะครับเป็นใบเรคคอร์ดก็คือใบบันทึกสัญญาณชีพนะครับเราก็จะมีใบมีเทมมีบัตรเพรสเชอร์นะครับมีพาวมีเลทมีออกเซปนะครับถ้ามี DTX เราก็มี DTX นะครับมี intake output นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ผิดปกติเราก็จะเขียนบันทึกไว้ในใบเรคคอร์ดตัวนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบตารางเวรนะครับตารางเวรเนี่ยคือด้วยของเราเนี่ยครับกระทรวงกำหนดไว้อยู่แล้ว1ต่อ5แต่ของเราเนี่ยจัด1ต่อ4อยู่แล้วเนื่องจากพื้นที่ของเราชั้นล่างเนี่ยให้บริการได้4ท่านด้านบนได้4ท่านเราก็จัด day 1 night 1นะครับรวมกับผู้ประกอบการซึ่งผู้ประกอบการก็เป็น practical nurse อยู่แล้วนะครับก็อยู่เวรตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นโซนของส่วนของกิจกรรมนะครับต่อไปเดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูชั้น2นะครับชั้น2เนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุนะครับที่เป็นเพศชายนะครับลักษณะของการชั้น2นะครับเราจะมีลักษณะของการแบ่งเคสนะครับซึ่งทางพวกเราเนี่ยจะเลือกเคสที่เป็น full conscious นะครับ go coma score เต็มนะครับเราถึงจะให้มาเพราะว่าเรื่องของกลัวเรื่องของพัดตกหกล้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็น
เรียกว่าเป็นห้องพิเศษนะครับสูตรเราเรียกว่าเป็นห้องพิเศษมีแอร์มีเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างครบเป็นพิเศษ2เตียงนะครับเราให้บริการถ้าเป็นเคสแบบ full conscious เลยเราให้บริการอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับอันนี้นะครับก็มีโฟลเหมือนกันเลยกับชั้น1นะครับทำโฟลเดียวกันนะครับมีแอร์มีทีวีมีพัดลมนะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับมีไฟฉุกเฉินนะครับให้กับผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็ชั้นนี้เขาก็จะใช้เป็นใบเรคคอร์ดอย่างเงี้ยครับมุมของผู้ดูแลนะครับอันนี้ก็จะเป็นออกซิเจนเหมือนกันนะครับมีกี่มีออกนะครับมี Wi-Fi มีตัวกระจาย Wi-Fi ให้กับผู้สูงอายุนะครับเช่นเดียวกันมีการทิ้งขยะแบ่งออกเป็น2ถังเช่นเดียวกันครับลักษณะก็จะโปรนะครับไม่อึดอัดอากาศร้อนเนี่ยอย่างแบบเนี้ยทางศูนย์ไม่ได้เปิดแอร์เลยผู้สูงลักษณะห้องน้ำเหมือนกันครับลักษณะห้องน้ำนะครับก็จะมีราวกั้นเตียงราวมาอ่าไม้จับนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่นั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะจัดแอร์เรียเหมือนกันกับชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีที่จับพัดตกหกโลนะครับอ่างล้างหน้าทุกอย่างความสูงเท่ากันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราก็จะต่อสายไฟมาตัวตัดสัญญาณอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายดินอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้อ่ะพี่ปันอาวัดขนาดเตียงให้อาจารย์ท่านดูก่อนอันนี้เตียงนะครับก็อยู่ที่วัดอยู่ที่90เซนเหมือนเดิมเนาะอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ100ได้100นะครับความห่างของเตียงอยู่ที่100เซนนะครับแล้วก็ออดสัญญาณทุกอย่างนะครับมีเหมือนกันนะครับหากเกิดภาวะฉุกเฉินก็ส่งออกนะครับเรียกนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องพิเศษห้องคู่เช่นเดียวกันครับคุณตาล่ะพี่ตันวัดประตูให้หน่อยครับประตูได้เท่าไหร่ประตูได้น่าจะประมาณ75เซนเท่ากับห้องนะ75 76เซนครับผมมันน่าจะใกล้เคียงกับห้องน้ำนะครับประตูอันนี้มันจริงๆตรงนี้เขาทำเป็นห้องพักนะครับอันนี้เป็นลักษณะของห้องขออนุญาตคุณตานะก็เจอพอดีมีคนไข้อยู่อันนี้นะครับเป็นลักษณะของห้องเตียงพิเศษนะครับแล้วก็มีทุกอย่างเช่นเดียวกันครับแล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงนะครับขออนุญาตมาดูระเบียงติดแอร์นะครับมีมุมเล็กๆให้กับคุณตานะครับให้คุณตารดน้ำต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการโฟลของอากาศนะครับก็จะค่อนข้างโอเคนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการโฟลของอากาศนะครับถ้าอย่างไรนะครับก็ทางครับก็คือทางศูนย์ของพวกเรานะครับก็มีลักษณะของการเตรียมรองรับสำหรับท่านผู้ตรวจนะครับเพียงเท่านี้นะครับหากท่านมีคำแนะนำอะไรนะครับพวกเราก็ยินดีนะครับน้อมรับครับติชมนะครับเพื่อพัฒนาของศูนย์ให้เกิดความปลอดภัยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับด้วยมาตรฐานทางการพยาบาลที่เป็นเลิศนะครับขอบพระคุณครับ